ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาทั้งสองฝั่งที่บางไทรเป็นยังไงบ้างครับคุณวราวิทย์คุณผู้ชมคะเรียกได้ว่าริมสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาหรือริมแม่น้ำน้อยที่อำเภอบางไทรจุดที่ฉันมาปักหลักอยู่ในขณะนี้ท่วมเท่าเทียมเสมอภาคเลยค่ะหากเป็นพื้นที่นอกคันกั้นน้ำตอนนี้ระดับน้ำประมาณ2เมตรแล้วอยากจะชวนคุณผู้ชมไปดูสภาพของบ้านเรือนที่ปลูกชิดริมแม่น้ำน้อยของอำเภอบางไทรจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะจุดที่เป็นพื้นที่นอกคันกั้นน้ำพื้นที่ต่ำที่สุดที่เราไปสำรวจมาก็คืออยู่ที่ตำบลสนามชัยแล้วก็ตำบลบ้านแป้งค่ะรวมๆแล้วมี11ชุมชนด้วยกันนะคะที่อยู่ในสภาพเหมือนกันเลยเท่าเทียมกันทุกพื้นที่เพราะว่าเป็นพื้นที่นอกคันกั้นน้ำนะคะระดับน้ำตอนนี้ท่วมสูงไม่ต่ำกว่า2เมตรเลยค่ะชาวบ้านที่นี่ค่ะคุณผู้ชมคะมีการตั้งรับมีการเตรียมตัวรับน้ำอย่างน้อยวันละ5เซนติเมตรด้วยกันแต่ว่า 1-2 วันนี้โดยเฉพาะเมื่อวานนะคะปริมาณน้ำชาวบ้านบอกว่าเพิ่มขึ้นอย่างน้อยถึง1คืบก็คือประมาณ10เซนติเมตรนั่นเองค่ะเนื่องจากว่าที่อำเภอบางไทรเป็นจุดที่แม่น้ำป่าซาวแล้วก็แม่น้ำเจ้าพระยาจะไหลมารวมตัวกันนะคะจึงทำให้ปริมาณตรงนี้มีน้ำไหลผ่านอย่างที่คุณวราวิทย์บอกไป 3,104 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีค่ะที่ฉันไปคุยกับชาวบ้านคนนี้ค่ะคุณผู้ชมคะแม้ว่าจะเป็นวิถีริมน้ำที่คุ้นชินในการยกของเทินของขึ้นสู่ที่สูงแล้วนะคะปีนี้เขามีการเตรียมที่จะย้ายของไปนอนที่ชั้นใต้หลังคาบ้านของเขามีการเตรียมบันไดแล้วนะคะเนื่องจากว่าปีนี้ไม่มั่นใจสถานการณ์น้ำแม้ว่าปีนี้ค่ะคุณผู้ชมคะชาวบางไทรจะบอกนะคะว่าระดับน้ำยังคงห่างไกลปี 2554 มากนักแต่ว่าเพราะอะไรนั้นเขาถึงไม่มั่นใจไปฟังเหตุผลเขากันค่ะขึ้นไปข้างบนนี่คือไปยืนนอนอย่างเงี้ยผมปูคืนไปแล้วไปอยู่ตรงนี้นะบ้านอื่นไปอยู่ไม่ได้เลยนะเนี่ยอันนี้ข้างบนคือที่นอนของพ่อสำรองครับผมทำไว้นานหรือยังคะทำไว้ตั้งแต่น้ำท่วมใหญ่คือปูไม้กระดานเรียบร้อยแล้วเอาของเนี่ยไอ้ที่เบาๆขึ้นมาไว้วันนี้เยอะเต็มจะเต็มแล้วเนี่ยเครื่องมือมั่นอะไรเสื้อผ้าบ้างเนี่ยก็เลยพระอะไรยังไม่ได้ขึ้นมาก็ยังมันนึกว่าผมจะลนผมจะลดลงเมื่อไหร่ไม่รู้ขณะที่พื้นที่ในเขตเศรษฐกิจนะคะคุณผู้ชมคะมีการเสริมคันดินกั้นน้ำสูงอย่างน้อย1เมตรเพื่อที่จะป้องกันพื้นที่ไข่แดงไม่ให้ถูกน้ำท่วมค่ะซึ่งตรงนี้ภาพจะเป็นการเฝ้าระวังสถานการณ์การระบายน้ำทั้งเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์แล้วก็ท้ายเขื่อนเจ้าพระยาซึ่งชาวบ้านบอกนะคะว่าหากน้ำไหลผ่านที่บางไทรมาเนี่ยไม่เกิน 3,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีค่ะคุณผู้ชมคะชาวบ้านบอกว่ารับได้ค่ะแต่หากมากกว่านั้นแน่นอนค่ะมวลน้ำที่อยู่ตรงนี้จะไม่ได้อยู่ที่อำเภอบางไทรนะคะแต่จะต้องไหลผ่านมายังปทุมธานีนนทบุรีกรุงเทพมหานครพื้นที่นอกคันกั้นน้ำค่ะคุณผู้ชมคะการที่น้ำไหลผ่านมาที่อำเภอบางไทรถือว่าเป็นการชี้ชะตากรุงเทพมหานครก็ว่าได้นะคะเป็นการวัดใจเป็นการท้าทายการบริหารจัดการน้ำของกรมชลประทานในปีนี้แม้ว่าจะบอกว่าน้ำปีนี้ห่างไกลปี 2554 ค่ะคุณวราวิทย์คะแต่หากปล่อยให้น้ำมาจุดนี้เกินถึง 3,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีแน่นอนค่ะว่ากรุงเทพก็ต้องมีหนาวบ้างละค่ะเรียกเป็นสถานการณ์ล่าสุดที่อำเภอบางไทรจังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะขอบคุณคุณจิราพรนะครับนี่